ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักและก็ชื่นชอบสับปะรดสีทุกคนนะครับก็ว่างเว้นทําคลิปมาหลายวันนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสับปะรดสีของผมกันนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้ที่สวยๆตัวเต็มฟอร์มนะครับแล้วก็พามาดูต้นไม้ที่ผมเอฟมาในช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับต้องบอกว่าหมดตังค์ไปหลายบาทนะครับนะซื้อบ้านซื้อต้นไม้เยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ถ้าดูตลาดต้นไม้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนการขายการซื้อมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคึกคักนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เหมือนต้นไม้จะราคาถูกลงนะเราก็รีบก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราเนาะที่เราจะได้ซื้อต้นไม้ที่สวยมาเก็บไว้นะครับก็วันนี้ก่อนทำคลิปนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่ชอบเนาะก็คือต้นนี้ให้เดาครับคืออะไรต้นอะไรมาโมลาต้าไฮบริดวานนะครับนี่ช่วงนี้มันแสงดีเริ่มสวยจริงผมเคยเห็นคนอื่นเลี้ยงสวยกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกสีเขาจะมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสีแดงนี่เมื่อก่อนเป็นไม้ประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับเป็นไม้ที่แบบคนชอบเอฟมากเลยเนาะช่วงที่เขาเหมือนเข้าสู่วงการใหม่ๆนะครับเมื่อก่อนหน่อไม่ค่อยแพงเมื่อก่อนผมเอฟตอนประมาณเริ่มเข้าวงการก็หน่อประมาณเท่าไหร่อ่ะ200-300 บาทเนาะนะครับเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับเหลือสวยอยู่ต้นเดียวที่เหลือขายหมดแล้วนะครับนี่นะต้นนี้ครับถ้าแสงดีเขาจะออกสีแดงชมพูสวยกว่านี้เยอะนะครับนี่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ต้นอื่นกันเนาะนอกจากเจ้านอกจากเจ้ามาโมแล้วนะครับไปดูกันนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ชอบต้นหนึ่งเจ้าโซเดแอกมั้งนะครับช่วงนี้แสงดีชอบสวยนะครับชมพูหวานอันจริงก็ถือว่าเขาเป็นไม้สะสมนะครับเขาเป็นไม้สะสมนะต้นเนี้ยเขาจะมีความสว่างในตัวมากนะครับอันนี้พิงออนพิงออนก็ช่วงนี้จะเหงาหงอยหน่อยนะครับก็น่าจะมีคนเลี้ยงเยอะแล้วนะครับพิงออนก็ยังเป็นไม้ชมพูหวานสวยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะชอบเอาต้นไม้สวยๆมาวางไว้หน้าบ้านอ่ะก็จะมีพิงออนมีต้นนี้นะครับมีมาโมชอบจริงๆมาโมสีก็สวยนะครับเอาเสือมาแซมนิดนึงเสน่ห์ของเสือก็คือเสือเนาะอันนี้ก็จะเป็นกัปตันม็อกเร่นะครับเลี้ยงง่ายมากเนาะเสือใบกว้างใบเขียวลายแดงนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อผมว่าคนเลี้ยงเสือเนี่ยเลี้ยงอะไรก็เหอะเลี้ยงกัปตันม็อกเร่เนี่ยยังไงก็ได้ลายเขียวเขียวแดงแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเก็นฮาร์ดนะครับที่ออกดอกแล้วนี่ตอนนี้มีหน่อแล้วนะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้มั้งเนาะที่เขามีดอกแล้วก็ให้หน่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นบ้างนะครับนี่ผ่านไปหลายเดือนเขาออกหน่อมาแล้วนี่หน่อสวยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม้อันนี้ก็จะเป็นวินนี่นะครับที่ทำคลิปก่อนหน้านี้วินนี่ที่เอามาติดต้นเสานะครับไม่ตายนะนี่ออกหน่อแล้วสีเริ่มมาแล้วนะครับสีเริ่มมาแล้ววินนี่ Broken Heart 2015ไม้ตัวโปรดเลยบอกเลยนะครับ Broken Heart สวยใบกว้างสีแดงแจ่มแจ่มอันนี้ถ้าใครชอบไม้ฟอร์มสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่เอฟมาในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับเอาต้นแรกเลยนะครับตัวแรกเลยที่เอฟมาอัปเดตนิดนึงต้นนี้แสงมันเข้าเนาะหันทางไหนดีต้นนี้ครับ
ันม็อกเล่โกรสตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบป้ายให้ดูนะนี่ครับกัปตันม็อกเล่โกรสตอนนี้แสงอาจจะแบบย้อนกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงบ่ายนี่ลายกำลังมาแล้วสวยดูนะครับแล้วก็ต้นนี้ไม้ในฝันของผมเลยเฟดเอาต้องบอกว่าว่าจะได้มาครอบครองนะครับไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็กว่าจะได้ต้นที่สวยแบบนี้นะก็ไม่ง่ายเช่นกันนี่เฟดเอานะครับสวยต้นนี้ซื้อมาจากน้องเอกพจน์เอกพงษ์เฟดเอาอีกต้นหนึ่งตัวนี้ต้องทำสีอีกนิดนึงนะครับสียังไม่ค่อยมาส่วนต้นที่ผมเอฟมาต้นต่อไปนี่ต้นนี้ครับไอ้ผมชอบต้นนี้มากเลยนะเพนโดมิเนียมไหมนะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับนีโอแพนดีโมเนียมคือเขาเป็นไม้สีชมพูนะครับเพื่อนๆดูคือสวยตรงจริงเขาอะเป็นกับใบสีเขียวใช่ไหมครับขอบสีชมพูพิงค์พิงค์แบบไงดีพิงค์แบบพิงค์สดใสนะนี่พิงค์สดใสสวยครับครั้งนี้ขนาดเลี้ยงไม่ค่อยสวยเนาะเขาก็สีชมพูแบบนี้เลยนะครับชอบต้นต่อไปอันนี้ยังเป็นเด็กน้อยอนุบาลอยู่นะครับคิงคอปบ้านะครับเอฟมาจากน้องแปะนะครับน้องแปะไพโรจน์นะครับเดินทางมาไกลนะต้นนี้แบ่งน้องเข้ามานะครับก็เป็นน้องคิงคอปบ้าต้นแรกของบ้านนะครับคิงคอปบ้าเนี่ยก็คือเป็นญาติกับเจ้าตัวนี้นะสแน็คแชมเมอร์นะครับพี่น้องกันคือเมื่อก่อนไม่ได้ชอบคิงคอปบ้าเลยนะเอาจริงๆถ้าชอบได้เอฟมาเลี้ยงนานนะครับแต่ว่าเพิ่งมาชอบช่วงหลังนะครับก็เลยต้องมีสักต้นนะครับต้องมีสักต้นหนึ่งแล้วก็ต้นตัวโปรดนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่เลยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ในฝันของหลายๆคนเลยนะครับพิซซ่าเอาจริงไม่ได้ออกเสียงพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าพิซซ่านะครับนี่กำลังสวยเข้าฟอร์มนะครับให้ชมความงามของเขาเป็นไงครับสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เอฟมาในช่วงปีนี้นะครับก็มีประมาณแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นลูกไม้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเจสซิเตอร์นะครับต้นนี้ลายสวยมากนะครับเป็นหน่อที่บ้านนะครับหน่อสวยมากอันนี้ก็แม่หนึ่งอันนี้ก็แม่หนึ่งนะครับต้นนี้เลี้ยงมาเกือบ6 เดือนแล้วนะครับไปประมาณนี้ตัวนี้ก็เลี้ยงนานแล้วนะครับได้ประมาณนี้สวยอันนี้ออปติมัสนี่ออปติมัสนะครับเป็นแม่แล้วเป็นแม่แล้วอันนี้ก็เป็นงูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่ทำคลิปวนๆไปนะครับต้นนี้ซุปเปอร์ชาร์ดเลี้ยงโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเลี้ยงโตขึ้นมาเยอะแล้ว
เจสซิเตอร์ต้นนี้นี่สวยมากเลยนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะต้นนี้มาคลิปนี้เขาก็โตขึ้นเยอะมากนะครับคลิปที่แล้วเหมือนเขาจะอยู่ฟอร์มประมาณคืบเนาะประมาณแค่นี้วันนี้เขาเกือบฟุตแล้วนะครับเจสซิเตอร์สวยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้เดิมๆนะครับที่เคยทำคลิปไปนะครับมีออปติมัสตัวนี้บ้างสวยมากนี่เสือเก่าตัวนี้คาวาคูณ HL คูณอะไรนี่แหละไทเกอร์ครับคูณเยอะๆบ้างสวยดีนะครับเสือเก่าๆอันนี้ก็เป็นเจ็ดที่สวยที่สุดของบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดแต่ว่าต้นนี้ลายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเจ็ดเหมือนกันมีอะไรให้ดูอีกนะครับมีอะไรให้ดูอีกน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับอัปเดตต้นไม้ช่วงนี้นะครับก็ทางนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ก็มีทั้งนีโอเก่านีโอใหม่สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีพวกพิงออนวาเลนไทน์เดย์แฟนซีฟันซิสนะครับก็ลงขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็วางเรียงกันไว้นะครับอันนี้เสือส้มนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับต้นไม้ที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้นะครับก็หากชอบต้นไหนนะครับก็ไปเอฟหากันมาปลูกนะครับแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูกันบ้างนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับบ๊ายบาย